เอาละค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำ Build Challenge ของคุณเจมส์เทอร์เนอร์กันแท้ๆเปิดเข้ามานะคะหน้าเว็บไซต์ของคุณเจมส์เทอร์เนอร์เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description box แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้นะคะถ้าเป็นซิมเมอร์คุณต้องรู้จักนะคะเพราะว่าเขาเล่นซิมได้สนุกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือว่าเป็นเกมเพลย์คุณเจมส์เทอร์เนอร์เนี่ยเขาได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมามีประโยชน์มากสำหรับสายสร้างเพราะเราสามารถ disable Sims 4 pack ก็ได้อย่างเช่นว่าสมมติคุณมีจะสร้างแค่เบสเกมคุณมีสามารถมาปิดแพ็คตรงนี้เปิดแพ็คตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ก๊อปโค้ดไปแปะใน launch option ของเราอะใน Steam หรือว่า EA app เนี่ยได้เลยคือสะดวกมากๆและตอนนี้คุณเจมส์เขาก็มี random challenge แล้วนะคะเป็น build challenge ของเขาเองคุณผู้ชมเพียงแค่กดที่ tools แล้วก็เข้ามาที่ random challenge ตรงนี้นะคะก็จะเจอกับหน้านี้เลยก็จะมีปุ่มฟ้าๆอันนี้ให้กดด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมี rules ต่างๆเนี่ยอยู่ด้านนี้นะคะด้านบนคุณเจมส์เขาก็เขียนไว้ว่าทำอย่างสุดความสามารถเลยนะที่จะพิชิตหน้าที่ต่างๆหรือว่ากฎต่างๆที่เขาได้ให้มาไว้ถึงแม้ว่ากฎต่างๆนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามนะคะแล้วก็สามารถใช้เช็คมาร์กในหน้าเว็บไซต์ของเขาติ๊กได้เลยว่าทำอะไรไปแล้วบ้างเราสามารถ copy link นะคะก็คือการกดลิงก์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ pop up หน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ copy browser ตรงเนี้ยให้มันมาโผล่ในแอปที่เราใช้สำหรับการสตรีมหรือว่าอัดวิดีโอได้ก็คือสะดวกกับยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์มากๆหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะคะก็แชร์ขึ้นแกลเลอรี่แล้วก็ติด hashtag #JTRandomBuildให้คุณเจมส์เขาด้วยหรือว่าจะไปดูของเพื่อนๆได้ที่นั่นพอเราเข้ามาแล้วเราจะเจอกับอะไรอย่างเนี้ยเราก็จะเจอได้ว่าเราจะต้องสร้างบ้านที่เป็นบ้านคอนเทนเนอร์จะต้องมี4ชั้นอยู่ในล็อต50คูณ40มีบอกเจ้าของบ้านด้วยนะคะก็คือซิมที่มีเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเป็น Tragic Clown ก็คือไอตัวตลกแสนเศร้าของ The Sims 4เขาอะนะคะทั้งคู่เนี่ยชอบการปิ้งบาร์บีคิวมากแล้วก็ สนุกสนานกับการช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจเลยและพวกเขา กลัวธรรมชาติแปลว่าอะไรต้นไม้อย่าได้ใส่โอ้ยเอาเรื่องว่ะมีข้อจำกัดด้วยนะคะแบบว่า must have ก็คือต้องมีเลยมีห้องครัวมีคิทเช่นที่จะต้องมีอย่างน้อย6เคาน์เตอร์วางอยู่บัดเจ็ต 32,310 มันจะเป็นไปได้ยังไงในขนาดที่4ชั้นนะคุณผู้ชมมี optionally try ด้วยนะคะก็คือตัว option เสริมจะทำไม่ทำก็ได้ adding an extra floor จะเพิ่มชั้นไปอีก1ชั้นก็ได้ก็โหดใช้เล่นนะไม่ใช่ไม่โหดนะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีบีซิมเขาจะได้อะไรเราจะกด3ทีนะคะถ้าคุณพร้อมแล้ว1 2 3 Oh my goodness เขารู้เหรอว่าสิ่งที่คุณผู้ชมช่องเราเขาอยากได้ก็คือบ้านยกใต้ถุนสูงให้สร้างบ้าน on a stilts ก็คือ foundation ที่ยกลอยขึ้นมาคุณผู้ชมจะต้องมี2ชั้นอยู่บนล็อต50คูณ50เดียวนะเจ้าของบ้านคือ100 baby challenge sim พวกเขาชอบดนตรีเฮ้ยเขากลัวหน้าต่างแล้วก็พรมบ้านนี้จะไม่มีหน้าต่างและพรมทำไมมันวิญญาณร้ายมันตามมาหลอกหลอนหรือว่าบาปแล้วหนาวะเนี่ยจะต้องมีวอลด้วยมีตู้เก็บเงินด้วยนะคะแล้วเงินบัตเจ็ตที่ให้มี 110,000 โอ้โหเปลี่ยนได้ป่ะคุณผู้ชม Optionally try including a platform in every room ในทุกๆห้องที่มีจะต้องมีแพลตฟอร์ม Oh my goodness โอเคยากมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเอากฎกติกาของคุณเจมส์เอาไว้ทางมุมซ้ายตรงนี้ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นกันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง50 50เนี่ยก็คือพื้นที่ของ Land Grab Mansion ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาซิมลงไปเลยไถที่ทิ้งให้หมดเลยนะคะทำ Landscape ให้ถ่ายทิ้งไปให้หมดเลยหลังจากนั้นมาที่ Leave Mode อีกทีนึงเปิดสูตร Tracing Sheets True นะคะแล้วก็พิมพ์ Money ตามจำนวนของคุณเจมส์ก็คือ110711โอเคบัดเจ็ตเราเสร็จแล้วเนาะบ้านเราจะต้องมี2ชั้นด้วยนะแล้วเราจะต้องสร้างอยู่บน บนสตีลแต่คุณผู้ชมสิ่งแรกที่ถ้ามีซิมสร้างบ้านเดี๋ยวบัดเจ็ตค่อยว่ากันนะคะมีโฟเย่1แล้วก็อาจจะมีห้องที่ติดกันตรงนี้เป็นสตูดิโอรูมหรือว่าเพลย์รูมก็ได้ตรงนี้อยากจะให้เป็นบันไดที่ขึ้นไปทางชั้น2นะคะตีห้องกั้นบันไดก่อนเลยแบบนี้ใช่ปะเอ้าตีเกินเฉยแปลว่าตรงนี้อาจจะเป็นห้องน้ำของบ้านเราด้านล่างก็ได้แล้วก็ห้องนอนอยู่ด้านนี้หรืออาจจะเป็นห้องสตูดิโอรูมของแม่ได้1ห้องตรงนี้อาจจะเป็น living space แล้วก็มี dining space อ่ะ let's say ว่าตรงนี้เป็น master อะไรอะ master bathroom bedroom something ห้องแม่ที่อาจจะต้องใหญ่นิดนึงประมาณนี้เงินเหลือเท่าไหร่ละยังไม่ลด
ยังไม่ต่ำกว่าแสนใช่ปะห้องแม่ก็อาจจะออกไปที่ Porsche ได้เนาะอุ้ยแบบนี้ floor plan สวยมากเลยนะชั้น2นะคะก็จะเป็น landing area ตรงนี้มีห้องน้ํา2ห้องแล้วก็ห้องนอนลูกวัยชายแล้วก็วัยทีนบ้านนี้จะต้องตั้งอยู่บน stilt โอเคเราก็จะยกบ้านขึ้นมาประมาณนี้ก็จะเลือก stilt นะคะก็คือตัวนี้บ้านนี้จะต้องตั้งอยู่แบบนี้เอ้ยเราขุดบ่อดีกว่าวะคุณผู้ชมเออเราสร้างทะเลของเราเองแสงนี่ก็คือแบบว่าหายนะมากเลยนะล็อตเนี้ยนี่ก็โอ้ยขยันมาสร้างบ้านที่ล็อตแสงเพี้ยนขนาดนี้เราจะใส่ฟาวเดชั่นไว้ทางด้านหน้าบ้านเนาะเพราะนี่คือทางเข้าเราใช่ปะเราก็ก๊อปสติลมาแปะอยากมีกิจกรรมเอาท์ดอร์ด้านหลังบ้านด้วยนะคะควรจะมีนะคะถ้าเล่น100 baby เนี่ยควรจะมีจริงๆก็เลือกผนังอะไรออกมาประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมต้องตั้งอยู่บนสติลแบบนี้ด้วยต่อไปนะคะก็เอาพื้นตัวเนี้ยมาวางไว้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอาเข้าไปใกล้ๆให้มันห่างกันแค่ไทส์เดียวแบบนี้นะคะเราก็เลือกขนาดที่ต้องการหลังจากนั้นก็ยกขึ้นมาให้เขาไล่เลี่ยกันแบบเนี้ยนะคุณผู้ชมก๊อปฟาวเดชั่นมาแปะแล้วก็ทำการแปะบันไดลงไปแบบนี้เออเอาเดทำเป็นไล่ระดับลงมาจนถึงพื้นดินด้านล่างตรงนี้นะคะอุ๊ยคุณผู้ชมต้องมีตู้เซฟด้วยนี่หว่าลืมไปอ่ะต้องสร้างห้องให้ตู้เซฟอีกแม่แกก็อยากจะมีตู้เซฟอีกแปลว่าห้องไว้เก็บตู้เซฟของแม่เขาหลังคาเราก็จะใส่แบบนี้เนาะเราอย่าลืมนะคะว่าบ้านนี้จะไม่มีหน้าต่างและพรมงั้นเราเอาหลังคาที่มันหันเข้าหากันแบบนี้ดีไหมเพราะว่าหมี่มิซิมไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เลยตรงนี้เราจะใส่เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็แพลตฟอร์มแบบว่าไปจนถึงด้านหลังแบบนี้เลยใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มนะคะเจาะรูตรงนี้แบบนี้ซัก2รูแบบนี้แล้วก็เจาะรูแพลตฟอร์มด้านบนอีกแบบนี้ให้มันดูเป็นบ้านเดียวกันนะคุณผู้ชมให้มันดูมีอะไรไปก็เท่านั้น มาได้เวลาสนุกแล้วนะคะ lower terrain นะคะเราจะยุบลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้อุ้ยไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนวะเราต้องกดลงไปแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมให้ได้ความลึกก่อนเครื่องมือเธอเรียนตัวนี้เออนี่ขุดบ่อไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยหลังจากขุดบ่อเสร็จบ้านที่ออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เราก็จะเอาน้ำนะคะเทลงไปเออค่อยๆให้มันท่วมขึ้นมาเรื่อยๆใช่บ้านฉันมีบ่อน้ำล้อมรอบไม่งั้นตัวสติลตัวเนี้ยมันจะสูงเกินไปอ่ะคุณผู้ชมก็แค่นั้นเลยนะมันดูสูงเกินไปอ่ะขอปรับระดับบันไดนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็จะให้เหลือบันไดแค่ปีนไปอย่างละ2ขั้นเนาะเพราะว่าน้ำมันก็สูงกว่านี้ไม่ได้แล้ว Oh wow this is so hard องค์ความรู้ที่ได้จากบ้านริมทะเล3นะคะก็คือเอาหินมาวางไว้ค่ะหินสี่เหรียญไม่นะไม่คุณผู้ชมคือถ้าหินสี่เหรียญเนี่ยมันไม่ได้วางแค่ก้อนเดียวไงมาวางเป็น10ก้อนเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องการสิ่งนี้ค่ะชรัฟมันฟรีนะคะคุณผู้ชมอ่ะมันคืออะไรนะคะชรัฟไม่ใช่ตัดให้กันเลยดรอปอย่างงี้นะคะมันคือเค้าเรียกว่าอะไรนะพุ่มเออแล้วก็มีต้นไม้ริมน้ำริมบึงตกแต่งต้นไม้จากดีบักนะคะใช้จากเบสเกมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นเลยมีต้นไม้ที่สวยงามนะจากของ Snowy Escape แล้วมันก็ดูเป็นพืชผักที่ขึ้นมาจากในน้ำแล้วสวยมากๆเลยนะคะเราก็จะเอามากองไว้ริมบ้านเราแบบนี้ให้มันอยู่กันเป็นหย่อมๆแบบนี้ไปเลยแล้วก็จะมีหินของ Snowy Escape นะคะที่ราคา0เหรียญมันคุ้มนะคุณผู้ชมถ้าเราจะเอามาแปะไว้ตามขอบนิดขอบหน่อยย่อขนาดเขานะคะเพราะว่ามัน0เหรียญนะมันจะไม่คุ้มได้ไงอ่ะก็ค่อยๆจัดวางไปบ้านเราใช้ไม้จากของสปาเดย์ตัวนี้ก็แล้วกันนะคะเล่นเป็นบ้านไม้โปะไปทุกส่วนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดว่าส่วนไหนเล่นเป็นอะไรคือไม่มีหน้าต่างแล้วเราจะเอาอะไรมาแทนหน้าต่างได้บ้างไหมอ่ะห้ามใส่หน้าต่างงั้นคุณหมีมิซิมเขาใส่เป็นอาร์ชเวย์ค่ะ เอาอาร์ชเวย์มาใช้แทนต่อไปก็คือการตัดขอบบ้านเราจะตัดด้วยสีดำสวยไหมเนี่ย ก็ได้เยอะหลังคาสีดำแบบนี้ไปเลยนะคะเราก็ตัดขอบหลังคาด้วยสีไม้อ่อนๆแทนเลือกพื้นหินสีดำมาปูไว้ด้านบนหลังคาแบบนี้แล้วก็พื้นทางด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเล่นเป็นสีดำแบบนี้ประตูเข้าบ้านใช้สีดำจากของ Eco Lifestyle เขาบอกว่า optional คือการมีแพลตฟอร์มทุกห้องใช่ไหมคะงั้นเรามาตีห้องแรกกันก่อนเลยถ้าห้องนี้เข้าบ้านมาแล้วก็เดินขึ้นมาระดับหนึ่งแบบนี้เราจะไม่ย่อระดับแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสติลฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยถ้ามันย่อไปแล้วมันจะไม่ค่อยสมมาตรกันนะคะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีแปลว่าห้องนี้อาจจะต้องยกขึ้นมาก่อนให้พื้นมันเท่ากับบริเวณนี้ประตูตัวนี้จากของ Desert Lux Kit นะเป็นบานพับแปะไว้เนี่ยพื้นมันจะเท่ากันแล้ว2ห้องใช่มั้ยต่อไปนะคะเราจะนำเทปมาตีโซนห้องรับแขกเป็น living space เนาะ living space เนี่ยเราก็จะหยุ่มลงไป1
1ระดับแปลว่าห้องตรงนี้ก็มีแพลตฟอร์มแล้วนะพื้นด้านในบ้านก็จะใช้เป็นสีพื้นไม้อ่อนๆแบบนี้ทำไปทีละห้องเลยนะคะห้องโฟเย่เนี่ยแน่นอนเลยว่าจะต้องมีรองเท้าแบบสุบๆเลยเพราะว่าคนบ้านเนี้ยคนเยอะวางลงไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกระจกแต่งตัวเนาะไว้ก่อนออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งใส่รองเท้านะคะฝั่งตรงข้ามก็จะใส่เป็นคอนโซลเทเบิลแบบนี้ตกแต่งห้องโฟเย่เสร็จนะคะก็จะเอาระแนงไม้จากของ Eco Lifestyle เนี่ยมาเล่นบริเวณนี้เนาะมาเล่นลูกเล่นกับผนังไม่งั้นมันจะโล่งเกินไปมากๆเลยแล้วก็มีโคมไฟมีต้นไม้นะคะฝั่งตรงข้ามกันก็มีถาดวางของกุ๊กกิ๊กตอนเข้าบ้านมามีรูปภาพนึงแปะไว้แค่นี้เลยนะคะเพราะว่าห้ามใส่พรมต่อมาเราจะกระโดดมาทำที่ห้องครัวก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้เงินเยอะนิดนึงอ่ะตู้เย็นที่ใช้เนี่ยจะใช้สีดำจากของ Snowy Escape ตัวนี้แล้วก็ตัวเคาน์เตอร์นะคะจะใช้ของ Dream Home Decorator ติดเคาน์เตอร์ไปทั้ง2ฝั่งเต็มๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นไปที่ Upper Cabinet แล้วก็เลือกตู้โชว์จานของเขาเองเนี่ยแหละเอามาแปะไว้มันเป็นโซนที่ใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาจัดการโซนพวกนี้ก่อนที่จะไปโซนอื่น100 Baby Challenge เราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นนะแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเรามีโต๊ะตัวนี้นะคะเป็น Fountain Platform อันเนี้ยเราจะสามารถเสิร์ฟอาหารได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นคุ้มค่าที่จะเอามาตั้งไว้ตรงกลางบ้านแบบนี้ตกแต่งห้องครัวเสร็จนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยด้านนี้ก็จะเป็นโซนล้างจานมีขนมมีแก้วอะไรอย่างเงี้ยวางไว้นะไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะเลยนะคะเพราะว่าจะต้องเซฟเงินทางด้านฝั่งตู้เย็นเนี่ยก็จะมีพวกจานชามีเชลฟ์มีเฮิร์บส์มีที่ชงกาแฟต้องมีเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นหัวทิ่มบ่อแน่นอนมีที่ทำกับข้าวมีเตาอบก็ตกแต่งประมาณนี้เท่านั้นเลยสิ่งที่สำคัญนะคะกับ100 Baby Challenge ก็คือตู้แช่อาหารตู้นี้เพราะว่าเด็กๆที่เขาจะเดินมาหยิบกินเนี่ยเขาจะหยิบกินได้ง่ายมากเราจะเอามาโปะไว้ทางด้านนั้นตอนนี้เราเหลือเงินอยู่ 70,000 แล้วนะเราต้อง play safe กันนิดนึงโต๊ะทานข้าวก็ใช้เป็นโต๊ะ4ที่นั่งก็พอนะคะเพราะว่าสุดท้ายเราซิมเขาก็เลือกที่นั่งด้วยตัวเขาเองเก้าอี้เนี่ยไม่อยากใช้ของแพงเลยคุณผู้ชมแล้วก็จะต้องใช้ของที่ play safe ที่สุดแต่ทำไมไม่เก้ากันเลยเอาไม้ค่ะมิมิมันมีตัวเนี้ย85เหรียญเลยเหรอเพราะว่าไม้มันมีไม้ด้วยอ่ะขอบอ่ะเราชอบอ่ะเอาห้ามมีพรมนะคะแปลว่าเราจะใส่พรมไม่ได้เด็ดขาดเลยบนโต๊ะก็ตกแต่งด้วยดอกไม้แห้งสีขาว100 Baby Challenge ควรจะต้องมีขยะรีไซเคิลตัวนี้มาถึงจุดสำคัญแล้วที่ทำให้รู้ว่าอันนี้เป็นหน้าต่างนะไม่ใช่อาร์ชเวย์นะก็คือการติดผ้าม่านค่ะ เอาสีครีมๆแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็กด Ctrl 9ขึ้นไป1ทีแบบนี้นะคะดีนะที่หน้าต่างบ้านเราน้อยอ่ะแล้วก็เอาราวม่านมาต่อกันแบบนี้เพียงเท่านี้ก็จะรู้แล้วว่าอันนี้เป็นอะไรคะเป็นหน้าต่างนะคะไม่ใช่อาร์ชเวย์ไฟที่ห้องทานข้าวใช้เป็นไฟตัวต้นไม้อันนี้ก็แล้วกันนะคะจะได้ดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยแล้วก็คือทำไมมีอะไรแต่แปะไม่ตรงโซน living space เนี่ยเราจะทำยังไงให้พื้นมันดูมีอะไรเพราะว่าเขากลัวคาร์เพทใช่ไหมแต่จริงๆถ้าอันนี้มันคือคาร์เพทแต่ว่าอันนี้มันคือรักส์นะแต่ก็คือคุณผู้ชมพรมก็คือพรมค่ะเราอย่ากงเลยนะคะเราเลยคิดว่าเราอาจจะใช้พื้นที่มีลายตาแบบนี้ดีไหมเราจะได้ไม่ต้องปูพรมไงมีพื้นตัวนี้ที่เรามองว่ามันก็เราจะเลือกของ Eco Lifestyle นะคะเพราะว่ามันถูกนะคะอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยแล้วก็มีโต๊ะ End Table แบบนี้ด้านนี้ก็จะติดทีวีไปให้1กลุ่มตู้หน้าทีวีจะใช้ของ Spa Day ตัวนี้นะคะเก้าอี้ก็เลือกเข้าเซตกันเนาะมีโคมไฟ2อันแบบนี้งั้นเราลองใช้ทริคเดิมดูไหมคะโดยการที่เอายาแนวมาตีไว้บริเวณนี้แบบนี้แล้วเราเนี่ยก็หาพื้นไม้ที่ลายมันสวยๆจะเป็นพื้นตัวนี้พื้นเอียงๆของแวมไพร์โอเคเลยนะแล้วก็มีโต๊ะตรงกลางที่มันโค้งๆอย่างนี้ของบุ๊กนุ๊กคุณผู้ชมต้นไม้ฟูๆที่เข้ามุมแล้วจะดีตกแต่งโซน living space เสร็จนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เลยมีการติดรูปภาพนะจากของบุ๊กนุ๊กคิดนะคะไว้ทางด้านหลังแค่นี้แล้วก็เอาของบุ๊กนุ๊กคิดนิดหน่อยเนี่ยมาประดับประดาไว้ทางด้านหน้าทีวีเราบอกเลยนะว่าเราแทบไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะเลยเพราะว่ากลัวเงินไม่พอนะคะทีนี้มาถึงห้องแม่แล้วเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่มีองสวีทอยู่ตรงนี้เตียงนอนคุณแม่ดรีมโฮมไปค่ะสวยแน่นอนจบเลยโต๊ะเตี้ยๆสีดำสองข้างแบบนี้ห้ามมีพรมแล้ว เราจะทำยังไงอะหัวเตียงก็มีไฟห้อยอันนี้นะคะไฟห้อยลากไม้โซนบริเวณนี้ยกขึ้นมาให้มันมีแพลตฟอร์มห้องนอนเราก็จะลงจบด้วยสภาพหน้าตาแบบนี้นะคะมีการติดรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใครที่เอาซิมเข้ามาเล่นก็เอารูปถ่ายมาใส่ไว้ในนี้กันเองเนาะสองห้องนี้มันดูขนาดใกล้เคียงกันมากเลยนะงั้นเรามาทำห้องด้านนี้ก่อนด้านในตรงนี้นะคะเราจะเนรมิตให้เป็นห้องของเด็กน้อยกันแล้วก็ตีแบบเฉียงๆนะคะให้มันเป็นไดอะแกนอลทำเท่ไปก็ทำไมเท่านั้นเลยทำเท่ไปเท่านั้นเลยวอลเปเปอร์ เราก็เอาวอลเปเปอร์ตัวด้านนอกบ้านเนี่ยมาเล่นเป็นกิมมิกตามส่ว
วนต่างๆของด้านในบ้านด้วยนะคะมันดูอบอุ่นขึ้นอ่ะพอมันเป็นวอลเปเปอร์ไม้ก็ใส่ไปทั้ง2ด้านแบบนี้ห้องเด็กน้อยอยากจะทำให้ดูอบอุ่นหัวใจมากขึ้นก็จะใส่เป็นวอลเปเปอร์ลายตารางแบบนี้ไปนะคะไม่ได้เน้นสีฉูดฉาดมากเนาะเพราะบ้านเรามาดูนูทรัลมากเลยพม่าในห้องเด็กก็จะใช้สีละมุนละมุนแบบนี้ของ Dream Home Decorator นะคะแปะลงไปเราจะมีเตียงทอดเลอร์นะคะให้2เตียงมีสีเขียวตรงนี้1อันแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยเป็นสีฟ้าเอาวางไว้แบบนี้แต่พอเราตีแพลตฟอร์มเฉียงเนี่ยด้านนอกก็เกิดความวิปลาสขึ้นมามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะมีเพียงฮาร์ฟวอลธรรมดาธรรมดาแบบนี้แค่นี้บ้านของท่านก็จะกลับมาสู่ความปกติสุขแล้วไม่น่าสนเลยเสียเวลามาปลายเตียงตรงนี้ก็ใส่บลัฟฟี่ไปให้เด็กๆบลัฟฟี่จะเด้งขึ้นไปข้างบนได้เลยทางด้านฝั่งนี้นะเราก็จะใส่เตียงอินแฟนไว้ให้1อันนะคะก็รับรองเลยว่าถ้าร้องไห้1คนน่ะขอให้สนุกนะคะฝั่งตรงนี้ก็จะใส่ปราสาทของเล่นให้เด็กๆนี่ไงเป็นที่นั่งเล่นให้เด็กๆ เขาตกแต่งห้องเด็กเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้มีเติมของเล่นว่าให้กุ๊บกิ๊บเนาะแล้วก็มีของแปะผนังกุ๊บกิ๊บนิดหน่อยนะคะด้านนี้ก็เป็นผนังไม้โล่งๆแบบนี้ไปเลยไปเรามาทำห้องนี้กันดีกว่าแอสซูมว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องทำการบ้านห้องเพลย์กราวด์แบ่งพื้นที่นะคะเพราะว่าเราจะมีแพลตฟอร์มในทุกๆห้องไปเลยนี่ทำแบบนี้ไปเลยนะคะทำการแบ่งพื้นที่นะคะด้วยไม้ระแนงที่ลอกเรียนมาจากด้านหน้าแบบนี้หาโต๊ะสีขาวๆนะคะเรามโนว่าเป็นห้องทำการบ้านของเด็กๆเขาอะเนาะก็เอาโต๊ะนี้มาวางแล้วก็มีเก้าอี้ให้ลูกๆได้นั่งทำงานนะคะแบบเต็มสตรีมแบบนี้เลยแล้วก็มีของตกแต่งผนังกุ๊บกิ๊บแบบนี้ไปนะคะห้องนี้คิดว่าจะต้องพอก่อนเดี๋ยวติดผ้าม่านให้ก่อนผ้าม่านเนี่ยจะใช้เหมือนอีกห้องนึงของลูกเลยแต่จะเปลี่ยนสีเนาะมาเล่นเป็นสีฟ้าๆแบบนี้แทนแต่ห้องนี้เราเพิ่มกิจกรรมของเด็กได้นี่นาไวโอลินเด็กนี่ไงมีไวโอลินเด็กไว้ฝั่งนี้เพิ่มไปได้อีก2อันเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยไฟห้องนี้ก็จะใช้โคมไฟเมฆลอยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันน่ารักแค่นั้นงั้นออกจากบ้านตรงนี้ก็มีแพลตฟอร์มเดินลงมาแล้วกันเนาะยกอันนี้ขึ้นมา1ระดับเราจะตีรั้วตรงนี้นะคะ100 baby challenge สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือเต็นท์อันนี้ค่ะคุณหมีมีจะเรียกเขาว่าเต็นท์โกงเพราะว่าถ้าเด็กๆ เขามาเล่นแล้วเนี่ยค่า imagination ของเขาจะขึ้นปุบปับปุบปับเลยยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเรามีเจ้าปลาหวานตัวนี้ที่เป็นสไลเดอร์อันเนี้ยก็คือสไลด์โกงเช่นกันเพราะว่าทุกครั้งที่เด็กทำการสไลด์เน้นนะคะว่าสไลด์มันจะขึ้นแบบว่ารัว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 เราก็จะมี vertical garden ไว้ให้คุณแม่ด้วย3อันแบบนี้มีสวนที่เราไม่ต้องรดน้ำเองนะคะบริเวณนี้ก็จะมีโต๊ะไว้1ตัวแล้วก็ติดเก้าอี้ไปแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญของ100 baby challenge ก็คือจะขาดฮอตทับไปได้อย่างไรด้านนอกเราว่าเราจะตกแต่งเท่านี้ก็พอนะมันก็พอแล้วอะตู้เซฟที่จะต้องมีก็คือตู้ที่หน้าตาแบบนี้นะคะและเขาก็จะต้องมีประตูลับด้วยก็คือประตูนี้เราก็จะเอามาซ่อนไว้ตรงนี้รู้แล้วมีตู้เสื้อผ้าที่มากับ Get Together ทำการเลือกฝาสีดำแล้วก็แปะไปตรงนี้รูปภาพด้านบนนี้จะเป็น Hall of Fame รูปของพ่อเด็กทั้งหลายนะคะนี่ก็แล้วแต่จิตใจของท่านจะมโนกันไปเลยนะคะเวลาเราชวนผู้ชายมาวู้ฮู้ด้านบนนี้เขาจะได้แบบว้าวจะผ่านอะไรมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันไม่ค่อยชุ่มชื่นหัวใจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้นั่นเองก็แค่หยิบต้นไม้ต้นหนึ่งมาเติมไปตามหัวมุมนะคะมุมนี้1มุมเราจะทำการแบ่งพื้นที่แบ่งแพลตฟอร์มแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นอย่างละระดับตอนนี้กำลังพยายามจัดเลย์เอาท์ของห้องนอนลูกอยู่นะคะเพราะว่าอยากให้ได้วัยชาย4คนแล้วก็วัยทีน4คนเราว่าแบ่งเป็นแบบเนี้ยน่าจะกำลังดีด้านบน2คนด้านล่าง2คนโต๊ะข้างหัวเตียงคมไฟหุ่นยนต์ให้ลูก1อันโคมไฟคูคูลาล่าเนี่ยจะต้องทำการย่อให้เหมือนที่กันยุงเลยนะคะแล้วก็แปะไว้ข้างๆเตียงลูกจะได้ไม่เจอมอนสเตอร์ใต้เตียงตู้หนังสือนำมาเฉียงๆให้เขาบริเวณนี้มีโซฟาที่เขานั่งทำการบ้านได้1กลุ่มเสร็จไป1ห้องแล้วนะคะที่เหมือนยังขาดอะไรไปใช่อย่าใช้คำว่าเสร็จค่ะคุณหมีมีซิมถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ต้นไม้ก็จะเอาแค่ต้นฟูริฟูล่าตัวนี้วางไว้หน้าประตูจบเลยนะคะไปอีกห้องนึงห้องที่แล้วอาจจะเป็นของวัยชาย
ไรห้องนี้เราจะมาแต่งให้ไวทีนกันไวทีนคาแรคเตอร์เขาอาจจะชัดเจนขึ้นมานิดนึงเนาะมีสีเขียวคนนึงสีดำคนนึงสีชมพูบ้างสีฟ้าบ้างนะคะให้ดูหลากหลายเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาน่าจะชัดเจนกว่าตอนเป็นวัยเด็กตกแต่งห้องไวทีนเสร็จนะคะก็จะเน้นเป็นของที่ระเกะระกะเนาะวัยรุ่นเนาะต้องเตรียมสอบเข้ามหาลัยอะไรอย่างงี้ก็จะมีโซนต่างๆไว้วางของอาจจะมีโซนวางของกุ๊กกิ๊กบ้างแต่งตัวบ้างมีตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะคะก็แต่งให้เขาเท่านี้ก่อนเพราะว่าเงินเหลืออยู่ 19,500 ค่ะห้องน้ำเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดให้ดูเลยเนาะเพราะว่าเราจะทำไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเวลาเล่นกับแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเราคิดอะไรไม่ออกให้เราเอาตัวเทปอันเนี้ยนะคะมาตีแบ่งพื้นที่ไปก่อนอย่างเช่นตอนนี้เราแบ่งออกมาเป็น4เซกชันเซกชันแรกที่เดินเข้าไปพื้นจะต้องระดับเท่ากันอันนี้อาจจะขึ้นมา1ระดับส่วนพื้นขั้นต่อไปขึ้นมาสัก2ระดับเพราะเหมือนขึ้นบันไดใช่มั้ยคะพื้นขั้นสุดท้ายก็ขึ้นมา3ระดับก็กดไปเรื่อยๆให้เขาไล่ระดับกันซิมจะได้เดินเหมือนเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆได้แบ่งเซกชันเสร็จแล้วก็เอากำแพงนะคะมาตีปิดข้างที่เราอยากจะให้ดูเป็น private พื้นที่ใช้เนี่ยจะใช้พื้นของสปาเดย์ไปก่อนเลยนะคะวางไปตามจุดต่างๆหลังจากนั้นหยิบหน้าต่างของสปาเดย์ตัวนี้นะคะเอามาวางไว้ตรงนี้อย่างน้อยมันจะได้มีความโปร่งแบบว่าวับๆแวมๆไม่ได้ถึงกับเปิดทีเดียวเลยเปิดประตูห้องน้ำเข้ามาปุ๊บก็ควรจะเจอกับที่ล้างมือแล้วก็ติดกระจก1อันวอลเปเปอร์จะใช้จากของอะไรนะ Growing Together ขึ้นมาด้านบนก็จะเจอกับโซนชักโครกและเพื่อสุขอนามัยที่ดีกับที่อาบน้ำนะคะเราจะลงทุนกับตัวนี้ค่ะเป็นชาวเวอร์ทับแล้วก็เป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ที่สามารถยืนอาบแล้วก็นอนแช่ไปได้พรมไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ใส่นะคะตามกฎกติกาพื้นที่หมี่มีซิมชอบก็คือชอบพื้นกรวดดำๆอันนี้นะคะห้องน้ำชั้น2จะมีอีกห้องนึงเดี๋ยวจะเนรมิตให้ดูกันเลยห้องน้ำฝั่งนี้ก็จะยกแพลตฟอร์มแค่โซนชาวเวอร์ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะใส่ฟังก์ชันไปทั้งหมดบริเวณนี้แบบนี้เลยไม่ได้ทำอะไรวุ่นวายเลยเพราะเงินล้อยหล่อแล้วทีนี้สิ่งที่เราลืมต่อมานะคะก็คือทุกห้องจะต้องมีแพลตฟอร์มแต่ว่าโซนเนี้ย2ห้องเนี้ยยังไม่มีแพลตฟอร์มเลยเราก็จะมาเติมให้เขากั้นตรงนี้ไปทั้งหมด2ขั้นเนาะเพราะว่าอยากให้เดินเป็นบันไดขึ้นมาก็กดอันนี้ขึ้นมา1ครั้ง2ครั้งแล้วก็กดอันนี้ขึ้นมา1ครั้งอย่าลืมทุบรั้วทิ้งนะคะไม่งั้นติดเทปอย่างนี้เหมือนจะมีเรื่องสยองขวัญเกิดขึ้นห้องนี้มันก็จะประตูสูงไปโดยปริยายเลยใช่ไหมเพราะว่ามันติดกับพื้นทางด้านนอกใช่ไหมคะสิ่งที่ทำก็คือง่ายมากๆเลยก็กดอันเนี้ยเราก็ยกระดับขึ้นมาให้เท่ากับประตูเพราะว่าซิมต้องเข้าแบบนี้หลังจากนั้นอีกด้านนึงก็ยกมาแค่1ระดับพอเราก็จะได้ห้องหน้าตาแบบนี้ทีนี้ในตู้เซฟเนี่ยอยากจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ให้เขาซะหน่อยก็จะติดเป็นวอลเปเปอร์สีดำล้วนไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นห้องลับไม่มีใครได้เห็นอะไรทั้งนั้นถ้าเข้ามาแล้วแต่มันดูไม่ค่อยโอ่อ่านเลยเนาะเราว่าเราจะยกขึ้นมาอีก1ระดับดีกว่าเพราะว่าตู้เซฟมันก็ยังไม่ชนฝาผนังบ้านเราเลยแล้วว่าประมาณเนี้ยน่าจะสวยกว่าแบบเดินขึ้นไปอีกอะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอีกไม่ใช่ขึ้นมาแล้วก็ลงไปใหม่ใช่ไหมเหลือเงิน 13,660 นะคะเนรมิตโซนนี้แน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นโซนเล่นดนตรีของบ้านนี้เพราะว่าคนบ้านนี้ love music มีวิทยุเครื่องนี้อยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะจะเอาพื้นเต้นรำนี่เราก็ลืมไปว่าเขาก็มีพื้นเต้นรำนะแล้วก็ของ Get Together ก็คือทายสวยมากก็จะเอามาปูไว้ให้วางให้ตรงกับมีมิซิมมีกีตาร์ให้เล่น1ตัวทางด้านนี้มีคีย์บอร์ดให้เล่นอีก1คนชอบดนตรีกันไงหรืออยากสีไวโอลินก็มีนะจ๊ะเธอตกแต่งเสร็จนะคะก็จะออกมาสภาพนี้เลยมีติดรูปภาพเปลี่ยนไฟให้เขานะคะมีเกียรติบัตรต่างๆอาจจะเป็นลูกหลายคนที่ได้มูฟออกไปแล้วมีกรอบรูปครอบครัวแล้วก็มีภาพแปะผนังห้อยอยู่เท่านี้เท่านั้นเลยชั้น2เราว่าเราฟินิชได้เลยนะแปลว่าเราจะเอาเงินที่เหลือมาตกแต่งบ้านของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเนรมิตให้ดูกันเลยว่าออกมาแล้วสภาพจะเป็นอย่างไรตกแต่งจนเหลือศูนย์เหรียญแล้วนะคะทีนี้เรามาทบทวนตามกฎกติกาต่างๆเขากันดีกว่าในการทบทวนนี่เดี๋ยวจะขออนุญาตทุกคนขยายตัวหนังสือตรงนี้ขึ้นมานะคะเผื่อจะมองไม่ค่อยชัดกันเนาะข้อแรกนะคะเราจะต้องสร้างบ้านนี้ให้อยู่บนสติลสติลก็คือบ้านไม่ติดดินมียกสูงแบบนี้นะคะเราก็สติลเนี่ยไม่ใช่คอลัมน์เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสร้างคอลัมน์ก่อนแล้วค่อยสร้างบ้านได้เราต้องสร้างฟาวเดชั่นไว้ก่อนแล้วมาเลือกตัวสติลตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะเขียนอยู่ว่าเป็นสติลฟาวเดชั่นค่อยเลือกแล้วแปะลงไปข้อนี้ถือว่าผ่านนะคะติ๊กถูกนะคะจะต้องมี2ชั้นใช่ทำได้ค่ะต้องสร้างบนล็อต 50x50 เรียบร้อยเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องเป็น100 baby challenge sim ซึ่งเราสร้างบ้านหลังนี้เพื่อเ
การเล่นเกม100 Baby Challenge จริงๆติ๊กถูกไปนะคะพวกเขารักดนตรีมาถึงข้อที่บอกว่าพวกเขารักดนตรีเนี่ยเราได้ทำการใส่วิทยุไว้ตามโซนต่างๆอย่างเช่นในห้องตู้เซฟก็มีวิทยุตรงนี้ Landing Area ชั้น2โอ้โหรักดนตรีแน่นอนนะคะเครื่องดนตรีบานตะไทขนาดนี้ที่ห้องน้ำชั้น2ทั้ง2ห้องมีลำโพงแปะอยู่ในห้องน้ำนะคะห้องเด็กวัยชายมีลำโพงแปะตรงนี้ห้องเด็กวัยทีนมีลำโพงซ่อนอยู่ฝั่งนี้ทางด้านหน้าโฟเย่เนี่ยเราก็ใส่วิทยุเครื่องนี้ไปให้เดินเข้ามาโซนฮอลเวย์ตรงนี้ก็มีเปียโนอยู่ห้องน้ำด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีลำโพงแปะไว้ห้องเด็กก็จะมีลำโพงแมวอยู่ตรงนี้ห้องทำการบ้านลูกก็เอาลำโพงแมวมาแปะไว้เช่นกันห้องรับแขกนะคะก็มีวิทยุอีกหนึ่งเครื่องห้องครัวก็มีลำโพงแปะอยู่บนฝาผนังตรงนี้ห้อง living space ก็มีวิทยุอีกหนึ่งเครื่องตรงนี้นะคะยุบยับไปหมดเลยห้องคุณแม่เนี่ยก็เติมวิทยุตรงนี้ไปให้เช่นกันมันถูกนะคุณผู้ชมเราเลยต้องใช้นะคะในองสวีทบาร์สรูมเนี่ยก็มีลำโพงแปะผนังไว้ให้ด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะทางด้านนอกหรือว่าส่วนหลังบ้านของบ้านหลังนี้ก็มีลำโพงน้องแมวมาซ่อนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อที่บอกว่าคนบ้านนี้รักดนตรีเนี่ยเราติ๊กถูกเลยนะคะต่อไปบ้านหลังเนี้ยเขากลัวหน้าต่างกับพรมโอ้ my god เดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขากลัวหน้าต่างว่ะแต่เราเอาหน้าต่างมาใส่ตามบริเวณนี้ขอแก้แป๊บนึงนะคะโอ้ my god no เรามีตัวนี้อยู่ค่ะของ Eco Lifestyle ค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเอามาตั้งไว้แบบนี้แล้วก็กด Control 9ขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นโอ้ยอย่าเด้งเดละแนงผักนะคะคุณผู้ชมโอเคเราเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนห้องน้ำทุกห้องที่ใช้หน้าต่างมากั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยด้านล่างเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้เงินให้เหลือ0เหรียญเรียบร้อยแล้วนะเกือบไปแล้วอ่ะเขากลัวหน้าต่างกับพรมนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่มีขอเช็คอีกทีนะคะทุกบาทที่คุณผู้ชมเห็นโปร่งๆตรงเนี้ยเราใช้อาร์ชเวย์เข้ามาแทนนะคะก็ไม่นับเป็นหน้าต่างเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ให้ค่าเป็นหน้าต่างทางด้านล่างก็ไม่มีพรมแล้วก็ไม่มีหน้าต่างในห้องแม่นี่เราเอาเป็นพื้นเต้นนะคะที่มันเจาะรูใสๆลงไปเห็นน้ำด้านล่างห้องนี้ก็สร้างพื้นขึ้นมาเองเนาะที่ปูไม้ขึ้นมาเองเลยทางด้านบนเนี่ยก็หน้าต่างตรงเนี้ยเราก็ใช้อาร์ชเวย์มาแทนเหมือนกันนะคะไม่ได้ใช้หน้าต่างในห้องน้ำด้านบนก็เปลี่ยนให้เหมือนด้านล่างแบบว่าเป๊ะๆแล้วพรมไม่มีสักห้องเดียวเลยใช่โอเคตรงนี้ก็เป็นพื้นเต้นด้านหลังบ้านก็ไม่มีพรมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราติ๊กถูกเลยนะไม่มีพรมกับหน้าต่างติ๊กได้เลยค่ะข้อต่อไปนะคะจะต้องมีตู้เก็บเงินนะคะมีโวลต์อยู่ตรงนี้ก็มีแล้วเรียบร้อยบัดเจ็ตทั้งหมดนะคะ110711ก็เรียบร้อยใช้หมดจนหยดสุดท้ายเลยแล้วก็มีแพลตฟอร์มในทุกห้องเรามาดับเบิลเช็คกันอีกทีว่าทุกห้องเรามีแพลตฟอร์มไหมทางเข้าบ้านเราขอไม่นับนะคะเพราะว่ามันจะต้องเล่นกับฟาวเดชั่นเข้าบ้านมาแล้วโฟเย่มีแพลตฟอร์มอ่ะเดินขึ้นมาโซนลิฟวิ่งสเปซก็มีแพลตฟอร์มลงมาสู่ตรงนี้เข้ามาในห้องแม่ก็จะต้องขึ้นแพลตฟอร์มไปนิดนึงถึงจะนอนได้ในห้องน้ำห้องแม่ก็ต้องขึ้นแพลตฟอร์มมาเพื่ออาบน้ำห้องน้ำทางด้านล่างบ้านนะคะเข้าไปแล้วก็ต้องขึ้นแพลตฟอร์มไปอาบน้ำเหมือนกันห้องเพลย์รูมของลูกพอเข้ามาก็ต้องหล่นลงมาแพลตฟอร์มหนึ่งระดับแบบนี้นะคะในห้องนอนทอดเลอร์เนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มอีกหนึ่งระดับแบบนี้ทางด้านหลังบ้านก็มีแพลตฟอร์มก่อนที่จะลงไปสู่โซนใช้ชีวิตแบบนี้เลยนะคะเราขึ้นมาที่ชั้น2กันอุ้ยชั้น2ห้องนี้เราไม่มีแพลตฟอร์มเลยอะรู้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะจัดโซนเนี้ยโซนแลนดิ้งแอเรียให้มีแพลตฟอร์มให้ได้แต่การที่จะมีแพลตฟอร์มได้ต้องของเงินมาสัก100ก่อนนะเราจะตีแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะยกแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาสักประมาณ2ระดับแบบนี้หลังจากนั้นเราจะทุบรั้วตรงนี้ทิ้งนะคะได้เงินคืนมา100แล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาเงินให้เหลือ0เหรียญก่อนเลยจะได้ไม่โกงนะคะแปลว่าตรงเนี้ยเราก็จะจัดสเปซได้ใหม่อีกแบบนึงก็คือเอาวิทยุไปอยู่ตรงนั้นต้นไม้อยู่ตรงนี้คีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้กีตาร์มาอยู่ด้านนี้แล้วไวโอลินมาอยู่ด้านนี้แทนโอเค landing area ตรงนี้มีแพลตฟอร์มแล้วนะคะเรามาดูทางห้องตู้เซฟก่อนเข้ามาปุ๊บก็มีแพลตฟอร์ม2ระดับเดินขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปประตูเซฟแล้วก็เดินขึ้นไปอีก1ระดับแพลตฟอร์มด้วยกันห้องน้ำทางด้านนี้ก็มีแพลตฟอร์มเดินขึ้นมาให้เป็นบันไดแบบนี้เลยส่วนห้องน้ำทางด้านนี้ก็มีแพลตฟอร์มเดินขึ้นไปอาบน้ำห้องลูกวัยทีนก็มีแพลตฟอร์มห้องวัยชายก็มีแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะที่เป็น optionally เนี่ยเราก็จะติ๊กถูกคุณผู้ชมมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะบ้านหลังนี้บอกเลยว่าแก้แล้วแก้อีกอย่างที่เห็นกันคือเราอะแทบไม่มีเงินมาใส่ไฟด้านนอกบ้านเลยอะเราเลยต้องใส่ไฟแบบนี้ไปเรายังอยากแต่งอีกนะอยากใส่หิ่งห้อยอยากใส่พวกธรรมชาติแต่ทุกอย่างมันใช้เงินนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เลยอดขนาดน้ำที่เราอยากจะใส่สีอะมันยังต้องใช้เงินเลยอะคุณผู้ชมดูดิคือเราเลยไม่สามารถ
ปลี่ยนสีน้ำอะไรได้เลยคือทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะการที่จะมีลูกออดมีปลาอะไรได้เสียเงินหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยอาจจะต้องเป็นสีนี้ไปแต่ถ้าเราอยากจะทำให้ใต้ดินของเราเนี่ยดูเข้มขึ้นนะคะ เราก็จะมาเลือกเทเรนนะคะแล้วก็ปรับเป็นวงล้อที่ใหญ่ที่สุดแบบนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมน้ำมันจะดูเข้มขึ้นเห็นปะและนี่ก็คือบ้านที่ไม่มีหน้าต่างและไม่มีพรมนะคะแถมสำหรับ100 Baby Challenge ด้วยนะ Playmate อะไรก็ไปขายเปลลูกที่ไปคลอดลูกมาเองที่โรงพยาบาลแล้วก็มาซื้อเอานะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมากๆเลย Challenge นี้ยากจริงของคุณพรัมเบล่าก็ยากของคุณเจมส์ก็ยากเดี๋ยวคิวต่อไปเรายังมีอีกค่ะแต่เป็นคนไทยถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครอย่าลืมกดติดตามให้คุณมิมิซิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย